ดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วเย้แต่ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมกลายเป็นร่างกายแบบนี้กันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะโอเคน่ารักมากอะนี่นะคะฮึดคือตอนนี้เกดขออนุญาตนะคะเสกเนื้อหมูมา3อันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยโดนแสงไฟแล้วมันตัวไฟไหม้แบบอย่างรุนแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเกดก็มาอยู่ในร่างของซอมบี้ผู้น่ารักนะคะซอมบี้ผู้น่ารักนั่นเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดใน1คืนนะคะโดยการที่เราจะเป็นซอมบี้นี่แหละคือซอมบี้กฎของเขาคืออะไรคือห้ามโดนแสงไฟใช่ป่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวแกจะไปให้ดูโอ้โหไปแล้วตัวไม้แบบไปเลยหลบแป๊บหลบใต้ต้นไม้หยุดดิหยุดการหยุดโอเคเนี่ยทุกคน มันคืออย่างเงี้ยทุกคนเราก็ต้องห้ามโดนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาขุดไม้กันก่อนคือพูดเลยว่าถ้าขุดไม้ก็โคตรน่ารักเลยทุกคนดูดิใช้สองมือเลยกันขุดแบบตักเราจะขุดไม้กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสร้างบ้านสร้างอาวุธสร้างอะไรให้กับเราถึงเราจะเป็นซอมบี้แต่ว่าซอมบี้ด้วยกันเองมันก็โจมตีเราเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาวุธแล้วก็รอดไปให้ได้นะคะในคืนที่หนึ่งแล้วก็ระวังไอ้นี่ด้วยแสงอาทิตย์ที่มันจะมาแทงหัวเราทุกคนคือแบบเกดมองเห็นหมู่บ้าน NPC ตรงนู้นด้วยคือมองเห็นหมู่บ้าน NPC แล้วแต่ว่าเราจะไปยังไงวิ่งไปคือตายแน่นอนเลยนะคะแล้วกฎของเราคือเราจะเป็นซอมบี้ห้ามตายโอเคแล้วก็ทำกล่องคราฟนะคะชุบเฮ้ยทำไมมันเบี้ยวเบี้ยววะทุกคน What? หรือว่าจะเป็นที่รีซอสหรือเปล่าน่ารักโอเคแล้วก็ทำอาวุธนิดนึงแต่ดีมากเลยนะคะมาเกิดตรงมันสปาวมาที่ตรงต้นไม้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราหลบใต้ต้นไม้ได้อยู่ชุบใต้ต้นไม้โอ้ยค่อยๆลืมทุกคนลืมโอ้ my god โอ้โหเกือบตายไม่ได้ดิลืมลืมไม่ได้โอ้โหเรื่องนี้จะทำให้ชื่นใจเราต้องรอดดิคืนแรกอ่ะมันจะไปยากอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เราต้องมองก่อนฮึบตอนนี้เราอยู่ใต้แล้วใต้อยู่วิ่งจูดได้ไหมวิ่งจูดฮึรอดเดี๋ยวนะวิ่งไปใต้ต้นนู้นเราจะลงข้างล่างไงรอดจิ๊บตึ๊ดเราจะลงไปข้างล่างน้ำโอเครอดแล้วทุกคนโอ้เฮ้ยน้ำอยู่แต่ในน้ำนี่แหละไม่ไปไหนแล้วเราจะไปหาเหมืองเพื่อที่จะไปอยู่ใต้ดินนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องหาใต้ต้นไม้เพื่อที่จะอยู่อาศัยไม่เอาแล้วหมู่บ้านเอเบซองเอเบซีไม่เอาแล้วเจ้อยู่น้ำดีกว่าจ้าปลอดภัยกว่านะจ๊ะ ถ้าเราลงไปทางนี้เราจะรอดไหมอ่ะเฮ้ยเจอเหล็กด้วยไปสิคะรออะไรตอนนี้เราอยู่ที่ร่มนะคะไปค่ะเราขุดดินดีกว่าขุดดินลงไปชุบขุดดินลงไปทุกคนขุดดินลงไปอย่างนี้ดีกว่าทุกคน โอเคเฮ้ยไม่เวิร์กได้ค่อยๆไหลลงไปนะคะทุกคนไหลลงไปอึ๊บชุบเอ้ยตอนนี้เราอยู่ในน้ำอีกแล้วแล้วก็น่าจะรอดปลอดภัยนะคะรอดปลอดภัยฮึดได้ปะวะได้ทุกคนมาเนี่ยขุดแหลกจ้าเอาหินเดี๋ยวเราจะเอาหินนะคะมาทำเป็นที่ขุดนะคะฮึบแต่อยากจะปีนขึ้นไปเอาตรงนั้นจังเลยได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าโอเคฮึดขึ้นแล้วจ้าขึ้นหายใจนิดนึงจ้าโอเคจ้าขอหายใจจ้าโอเคจ้าเข้ามาแล้วจ้าโอเคเรียบร้อยทุกคนแล้วเราก็จะขุดเหล็กนะคะไปเพิ่มเลยเอาให้เยอะๆนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอ้ my god
เคแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะเราต้องเอาถ่านด้วยถ่านอึ๊บเอ้ยแต่ว่าจากที่เรามองเข้าไปตรงนี้น่ากลัวมากมืดตื้อโอ้ my god ทุกคนโอ้ตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีแบบอึ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขุดมาเราจะใช้ค่อนข้างเหล็กแบบเยอะๆเลยฮึดอึ๊บอึ๊บนี่เลยนี่เป็นจุดที่เราอยู่อาศัยทุกคนแต่จากที่เกสสังเกตอะเกสอยากไปบุกตรงนั้นมากเลยเกสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเพราะว่าตอนนี้ของเกสก็เริ่มคิดว่าน่าจะฟูแล้วนะคะ oh, no. แล้วก็เดี๋ยวทำดาบอีกสักอันนึงนะคะแล้วก็ไปบุกกันดีกว่านะคะอีตรงทางเมื่อกี้ชึบนะคะส่วนที่เหลือก็เอายัดใส่กล่องนะคะเราจะไม่ใช้อันนี้เอาไว้เผื่อโอเคแล้วก็เอาเหล็กไว้นะคะเราจะไปตามล่านะคะหาฐานทุกคนฮึบชุดชุดตุ๊ดเนี่ยเนี่ยตรงนั้นนะคะทุกคนตรงนั้นอะไปแล้วมันก็มืดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นอันตรายกับเราแน่นอนนะฮะไม่น่าจะมีนะก่อนเดี๋ยว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 ก่อนอู้ว้ายทุกคนเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราจะเหล็กจะเหล็กยังไม่มีอะไรนะฮะยังไม่มีอะไรอย่าโผล่มาข้างหลังนะเธออย่าโผล่มาข้างหลังนะจ๊ะฉันเป็นซอมบี้เหมือนกับพวกเธอนะพวกเธออย่าทำอะไรฉันนะเฮ้ยทางนู้นคืออะไรอ่ะนี่นี่เจอเหล็กแล้วทุกคนเฮ้ยมันจะได้ยินเสียงแมงมุมน้อยตัวนั้นแมงมุมลายตัวนั้นฉันได้ยินเสียงเธอสมสารเข้ามาไม่มีอะไรหรอกมโนนะมโนนะไม่มีเสียงใครซดมามากทั้งนั้นโอเคทุกคนตอนนี้เราได้แล้วนะคะอันนี้คือทางออกไปทางรูเดิมตรงของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเกจาเผาเลยเผาเหล็กนะคะได้น่าจะได้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็จะไม่ใช้อันนี้ละเราจะใช้เป็นอันนี้แทนแต่ okay. แค่นี้เราก็น่าจะรอดแล้วนะคือยังไม่ได้เจอมอนสเตอร์หรือว่ายังไม่ได้เจออะไรนะคะแต่ว่าเราก็รอดได้ง่ายๆโดยการที่นี่แหละเรากดนอนที่เตียงได้เลยฮึบเอาทำไมไม่ได้อะทุกคน oh, no. อ๋อมีมอนสเตอร์อยู่รอบข้างทุกคนเขาบอก What? นี่ไงมอนเตอร์ oh, อ๋อเราไม่สามารถโดนได้เพราะว่าเราเป็นมอนสเตอร์นั่นเองทุกคนเกณฑ์เข้าใจแล้วโธ่เอ้ยก็ว่าทำไมกดนอนไม่ได้วะเพราะเราเป็นมอนสเตอร์ไงทุกคนเออขอโทษเผลอทำร้ายแกะน้อยไปซะแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนเกดอยากไปทางนี้นะฮะโอ๊ยว้า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 ยตุ้มตามตุ้มตามโอ้โหอยู่ดีๆก็ล่วงลงมาจากข้างบนนู้นอยู่ดีๆเขาก็ล่วงลงมาโอ้โหเขามาอีกแล้วทุกคนเขามาอีกแล้วซอมบี้ก็มาเพื่อนรักเพื่อนรักไม่อยากเจอเออเพื่อนรักเพื่อนรักฆ่าเพื่อนรักด้วยเออดีมากปักไว้ก่อนจ้าทุกคนพี่เกดได้ยินแบบว่าเสียงมันดังมากเลยแถวๆนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมงมุมแบบฟุด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 แล้วก็มโนว่าแมงมุมอยู่แถวนี้อ่ะโอ้ my god ผมจะเป็นซอมบี้ที่แข็งแกร่งผมจะไม่ตายทุกคนผมจะไม่ตายโอเคทุกคนขึ้นมาแล้วนะคะกลับมาที่เดิมชึบเช้าแล้วทุกคนรอดแล้วแหละตอนนี้นะคะคือเช้าแล้วแล้วเราก็รอดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นกลับไปทางด้านบนอีกทีนึงตอนนี้คือเราได้ถ่านเราได้อะไรมาพร้อมครบทุกอย่างแล้วนะคะเออนี่ของยังฟูเลยนี่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 โอเคเราจะกลับขึ้นไปด้านบนก็ถือว่าเราทำภารกิจของเราเสร็จสิ้นนะจ๊ะไปทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปด้านบนนะคะของกินก็ไม่มีแล้วกินได้ไหมเนี่ยเนื้อซอมบี้เนี่ยเฮ้ยกินได้ทุกคนเรากินเนื้อซอมบี้ด้วยกันเองได้แล้วก็ไม่ติดพิษด้วยจ้าเออโอเคเลยนี่เรากินพวกเดียวกันได้นะเฮ้ยชุบ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 หายใจแป๊บนึงชุบ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 โอเคเรียบร้อยนะคะหายใจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนไม่ติดไฟใช่ปะทุกคนเราดูนะเดี๋ยวเกจะเดินไปตรงอุ้ยแกะคาแกะคาแกะเอาเนื้อแป๊บค่าแกะเอาเนื้อแป๊บค่าแกะเอาเนื้อแป๊บเอาเนื้อไก่แกะมากินจ้าเฮ้ยทุกคนเกดเดินเกดใส่หมวกมั้งเพราะเกดใส่หมวกป้าเกดก็เลยเดินกลางทะเลทรายได้น่ะเด
ูดิได้ป่าววะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วทุกคนแกเดินได้เย้เราจะไปหมู่บ้าน NPC กันวู้วู้โอ้ยเป็นซอมบี้ที่ไม่กลัวแสงนะจ๊ะเพราะว่าใส่บวกเหล็กนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วเราเอาชีวิตรอดในคืนแรกในรูปแบบซอมบี้น้อยผู้น่ารักโอเคทุกคนตอนนี้คือเกตแบบโคตรเท่เลยยืนกลางได้แล้วนะจ๊ะยังไงวันนี้นะคะเกตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ที่สำคัญกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วครั้งหน้านะคะเกตจะมาเป็นตัวอะไรอีกนะคะเกตก็อยากแปลงร่างเป็นไก่ดูเนาะแต่เลือดมันน้อยมากเลือดมันน้อยมากเลยทุกคนไก่เลือดมันแบบ3หรือ4ขีดเองอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงโอเคไปแล้วนะคะทุกคนว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย